อ่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายแบงค์นะครับจาก XX1009 นะฮะอ่ะวันนี้นะฮะ Oppo เนี่ยเขาคุยมานะครับว่าชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงโอ้ยนะฮะจะย้ำอะไรกันนักกันหานะฮะย้ำครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะฮะอันนี้ย้ำอยู่3รอบนะว่าชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงชาร์จนาทีคุยได้2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาทำการพิสูจน์นะครับว่าเป็นอย่างคำคุยหรือเปล่านะเป็นอย่างคำคีโมหรือเปล่านะเพราะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาก็โชว์เลยบอกว่าชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ดูนะฮะว่ามันได้หรือเปล่าตอนนี้คือแบตหมดแล้วนะฮะเราก็จะลองดูว่ามันได้หรือเปล่าคุณจะเห็นแบตนะเห็นไหมครับแบต 1% นะฮะ 1% เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันดับไปแล้วก็มาดูกันว่าไอ้โวลต์ชาร์จของเขาเนี่ยที่เขาคุยนักคุยหนาเนี่ยว่ามันดีซะเหลือเกินนะฮะมันจะเป็นยังไงขออนุญาตนะฮะใช้การโทรแบบ Messenger นะถ้าให้โทรเติมเงินน่ะเธอเสียเงินนะไม่เอานะก็โทรแบบอันนี้เอาจะได้แบบจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยว่าได้กี่นาทีนี่นะฮะโวลต์ชาร์จของเขายังไม่ได้แกะเลยนะฮะนี่เป็นสีเขียวนะฮะเข้าใจตามกันนะฮะไม่ได้มีการตัดต่อเห็นไปแล้วก็นี่นะโอเคนะมาลุยกันสายชาร์จของเขาดูหนานะดูหนากว่าของเจ้าอื่นเลยไม่รู้ว่าถ้าไอ้วกเนี่ยถ้าเอาไปชาร์จกับตัวอื่นเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าตั้งเวลา5นาทีนะครับ5นาทีนะฮะ1 2 3อ่ะโอเคนะฮะเราครบ5นาทีแล้วนะฮะถอดเอาเลยชึบต่อไปนะฮะเมื่อกี้นี้เราชาร์จมา5นาทีนะฮะแบตขึ้นมา 9% นะครับเดี๋ยวเราจะใช้การโทร Messenger นะฮะหาเครื่องตัวนี้นะครับมาดูว่าโทรได้กี่นาทีนะครับครับตอนนี้ก็บ่าย2 12นาทีนะฮะผมก็จะโทรไปเลยนะฮะเอาเนี่ยโทรนี่นะครับจะรับเลยปุ๊บทีนี้ก็ไม่ต้องวางสายกันแล้วนะฮะยาวๆกันไปเลยไม่ต้องจับเวลาเนาะมีไอ้ตัวเวลานับอยู่นะครับเรามาดูกันว่านะครับผลสรุปจะเป็นยังไงนะนะครับในระหว่างที่รอนะเดี๋ยวผมก็ไปหาเดินเล่นก่อนแล้วกันนะกว่าจะครบ2ชั่วโมงนี่เหลืออีกตั้งนานเนาะตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะอยู่กันจะได้เห็นแบตด้วยนะฮะโอเคนะก็ระหว่างนี้ก็รอไปยาวๆนะแล้วกันไปละนะครับผ่านไปแล้ว20นาทีนะลด 2% เองนะแม่งหล่อเกินนะยังหล่อเลยนะโอ้โหคงยาวนะคงน่าจะเกิน2ชั่วโมงนะนี่นะฮะโอ้โหผ่านไปแล้วนะครับ43นาทีนะฮะแบตยังลงเหลือแค่ 6% นะครับตกประมาณ 2% เนี่ยประมาณ20นาทีนะฮะถือว่านานอยู่เหมือนกันนะอ่ะรอต่อไปครับตอนนี้แบตเหลือ 3% แล้วนะฮะเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังคุยได้ดีอยู่นะยังไม่หมดสักทีก็รอต่อไปนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง54นาทีนะฮะแบตเหลือ 1% นะครับก็อาจจะถึง2ชั่วโมงไหมนะมารอกันลุ้นกันบางคนนะฮะอาจจะถามว่าเฮ้ยมึงทำแล้วมึงได้อะไรวะโฆษณามาแล้วงี้ก็จะได้รู้ไงก็จะได้พิสูจน์กันไปเลยไงว่านี่แหละเขาไม่ได้โกหกเลยเว้ย1ชั่วโมงชาร์จ5นาทีก็เท่าที่เห็นนะฮะคือชาร์จมันก็ขึ้นมา 9% ใช่ไหมคือในระหว่างขั้นตอนเปิดเนี่ยผมก็เอาพวกเสียงคุยโทรศัพท์ไอ้เสียงแบบในลำโพงนะเปิด YouTube อะไรก็เปิดจำลองว่ามันเหมือนมันคุยกันไงอะไรอย่างนี้นะฮะก็มาลุ้นครับว่ามันจะหมดตอนไหนนะฮะว่าจะหมด2ชั่วโมงเป๊ะเลยหรือเปล่าโอ้โหผมว่าน่าจะถึงนะเนี่ยน่าจะถึง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะว่าเฮ้ยมึงรูปใครเนี่ยรูปผมเนี่ยนะฮะตอนสมัยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะกำลังผอมอยู่ตอนนั้นถ้าเรามาตั้งคำถามดูนะว่าถ้าเป็นชีวิตคนจริงๆเนี่ยจะนั่งคุยอย่างนี้ถึง2ชั่วโมงเลยล่ะจะนั่งแบบชาร์จ10นาทีแล้วก็มานั่งคุยอย่างนี้2ชั่วโมงเลยแล้วอ่ะโอเคโอ้โหนะฮะก็คราวนี้เขาบอกไว้เลยว่า1ชาร์จ5นาทีคุยได้2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือเกินแล้วนะเนี่ยเกินแล้วนะนะฮะอาจจะแถมไปสัก 3-4 นาทีหรือเปล่านะฮะผมว่ามันโอเคนะทำตามได้อย่างโม้ไว้อ่ะอย่างกลางโฆษณาตามนั้นนะก็โอเคเยี่ยมยกนิ้วให้เลยนะฮะว่าเขาไม่ได้โม้ไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หลอกเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ตามโฆษณานั่นแหละนะฮะว่าคุยได้2ชั่วโมงจริงนะผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าใช้แบบโทรเสียเงินเนี่ยมันจะโทรได้นานแค่ไหนนะฮะแต่ทุกวันนี้มันจะมีอยู่แล้วคนโทรเสียเงินคุยกันแล้วแบบโทรกันเป็น2ชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีหรอกมันก็โทรไลน์โทรเฟซกันทั้งนั้นแหละนะฮะอ่ะโอเคนะฮะหากชอบยังไงนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะไปละเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปนี้ไว้จนมันดับเองนะก็จะมาสรุปเลยว่ามันได้กี่นาทีนะครับแต่ตอนนี้ไปละผมรอมานานแล้วตั้ง2ชั่วโมงละอ่ะโอเคบาย
เหมือนมันจะหมดไปแล้วนะฮะมันไม่เตือนอะไรเราเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเสร็จนี่มันดับไปเลยสรุปเลยได้ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงเป๊ะเลยเกินมาไม่กี่นาทีนะฮะอันนี้ก็แบตหมดพอดีเลยยอดเยี่ยมจริงๆนะตามคำอ้างเลยนะว่า5นาทีคุยได้2ชั่วโมงโอเคครับไปละบาย